สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกป้าแฟนคลับชาว YouTube สุผูสุคนสบายดีกันน้องพี่น้องก็มาพบกับเกดอีกนะคะในช่องเคท USA Channel คุณศรีสเกตกันเองคือเก่าค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่3มิถุนายน2020นะคะณตอนนี้ก็3ทุ่มนะคะ3ทุ่มพระอาทิตย์ก็เพิ่งจะตกไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะโอ้ยวันนี้เกดก็ไปทำงานมาเหมือนเดิมนี่แหละค่ะนะคะ3วันนี้ตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันนี้นี่คือเหนื่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไปทำงานบ้านไฟไหม้ตลอดเลยค่ะคือสกปรกมอมแมมมาทุกวันนะคะโอ้เหนื่อยวันนี้นะคะในคลิปนี้เกดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องทั้งโควิดทั้งก็แล้วก็เรื่องของการประท้วงซึ่งเป็นการจลาจลอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งก็มีหลายๆท่านนะคะอยากจะทราบอยากจะให้เกดอัปเดตให้ฟังกันนะคะบางทีเกดกลับมาถึงบ้านเกดก็เหนื่อยมากนะคะเลยไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันสักเท่าไหร่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็มาดูเรื่องของไวรัสโควิดก่อนนะคะณตอนนี้อเมริกามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะ 1,901,783 รายนะคะณเวลานี้ณตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 109,142 รายซึ่งก็เยอะมากๆเลยนะคะเป็นตัวเลขที่น่าเศร้ามากๆค่ะมีผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ย 688,670 รายนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะสำหรับผู้ที่รักษาหายก็เป็นตัวเลขที่น่าดีใจอยู่นะคะแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องน่าห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าในอเมริกาตอนนี้เองนะคะก็ยังในหลายๆรัฐนี่ก็คือยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันนะคะรวมถึงรัฐเพนซิลเวเนียเองนะคะรัฐที่ติดเชื้อเยอะมากที่สุดณตอนนี้นิวยอร์กณตอนนี้นี่ 382,837 รายนะคะตัวเลขทั้งหมดที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดจนถึงวันนี้นะคะ 31,164 รายนะคะนี่คือรัฐที่ติดเชื้อมากที่สุดนะคะแล้วก็พูดถึงรัฐเพนซิลเวเนียเลยก็แล้วกันนะคะนี่คือรัฐเพนซิลเวเนียณตอนนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อมาจนถึงวันนี้นี่ 77,878 รายมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดจนถึงวันนี้ 5,768 รายนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่าใจหายเป็นตัวเลขที่น่าเศร้านะคะที่เห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เศร้านะคะแล้วก็รัฐเพนซิลเวเนียเองณตอนนี้นะคะก็ยังเปิดรัฐไม่เต็มที่นะคะณตอนนี้ที่จังหวัดที่เกียรติอยู่นะคะคือจังหวัดโคลัมเบียก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะคะในเขตนี้ก็คือยังเป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะซึ่งมีหลายๆจังหวัดเลยยังเป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่นะคะยังไม่ได้อัปเกรดเป็นพื้นที่สีเขียวถ้าอัปเกรดเป็นพื้นที่สีเขียวเมื่อไหร่ก็คือสามารถเปิดได้หมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่ากิจการอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าณตอนนี้กิจการร้านอาหารนี่ก็ยังเปิดแค่ทูโกนะคะซื้อห่อกลับบ้านเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ให้นั่งที่ร้านหรือว่าคนที่เขามีร้านที่ว่าเป็นร้านที่สามารถนั่งข้างนอกได้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้นั่งข้างนอกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภายในร้านที่นี่เขาไม่ได้อนุญาตให้เราเข้าไปนั่งเลยนะคะก็เป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็โรงเรียนของพวกเด็กๆก็ยังไม่ได้เปิดนะคะก็ยังเรียนออนไลน์อยู่ค่ะเห็นบอกว่าเขาจะเปิดให้เด็กๆไปโรงเรียนได้นี่วันที่1กรกฎาคมนะคะเห็นว่างั้นเดี๋ยวยังไงเกดก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะก็พวกเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วมาเจอเรื่องของการประท้วงแล้วก็ทำให้หนักเข้าไปอีกนะคะสาหัสมากเลยนะคะณตอนนี้ที่อเมริกาในหลายๆรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์หรือว่าเพนซิลเวเนียเองนะคะแล้วก็คือแทบจะบอกว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะในหลายๆรัฐซึ่งเพื่อนๆก็คงจะได้ชมข่าวกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงสาเหตุของการประท้วงเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะทราบนะคะซึ่งเดี๋ยวเกดก็เกริ่นให้ฟังแล้วกันถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมข่าวนะคะก็คือเหตุการณ์มีอยู่ว่ามีนายตำรวจได้เข้ารวบตัวชายผิวสีคนหนึ่งซึ่งเขาใช้เงินก็คือใช้ธนบัตรปลอมนะคะไปซื้อบุหรี่ในมินิมาร์ทแห่งหนึ่งในรัฐมินนิโซตานะคะแล้วก็เจ้าของร้านนี่ก็โทรให้ตำรวจมาพอตำรวจมาก็ได้มาทำการรวบตัวผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเขามีชื่อว่าจอร์ดฟลอยด์นะคะแล้วทีนี้พอหลังจากที่เขาจับตัวนายคนนี้แล้วเขาก็ใส่
กุญแจมือใช่ไหมคะมือไขว้หลังกุญแจมือแล้วทีนี้เขาก็กดหน้าของผู้ชายคนนี้ลงกับพื้นนะคะคือให้เขานอนราบลงกับพื้นแล้วก็กดหน้าเขาลงกับพื้นตำรวจคนนั้นก็ใช้หัวเข่าของเขากดทับที่คอของผู้ชายคนนั้นนะคะซึ่งเขาไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรเลยก็คือนายตำรวจคนนี้ทำเกินกว่าเหตุนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้ชายคนนั้นเขาถึงแก่ชีวิตและทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนเขาเกิดความโกรธแค้นนะคะขุ่นเคืองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเป็นการเหยียดสีผิวด้วยอะไรประมาณนี้นี่แหละนะคะก็ทำให้ผู้คนได้ออกมารวมตัวประท้วงกันจนเกิดการจลาจลนะคะซึ่งมีหลายๆเมืองที่โดนทำลายข้าวของเสียหายแล้วก็ทำการปล้นเอาของมีค่าหลายสิ่งหลายอย่างไปนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วคนที่เขาออกมาประท้วงนี่คนที่เขาออกมาประท้วงโดย peaceful คือเขาออกมาประท้วงแบบสงบนะคะคือเรียกร้องให้ความยุติธรรมแก่คนผิวสีนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเป็นเรื่องที่อธิบายยากซึ่งมันก็มีนมนานมาแล้วเนาะมันเป็นปัญหาของทางอเมริกาที่มานานหลายปีดีดักมากแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะทราบดีนะคะพวกคนที่ไม่ดีที่ฉวยโอกาสนะคะเอาเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเพื่อที่จะทำลายข้าวของแล้วก็ปล้นเอาข้าวของมีค่าสิ่งต่างๆนะคะทำลายตึกทำลายรถตำรวจทำลายสิ่งต่างๆนะคะคือคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่ดีนะคะคือคนที่เขาประท้วงด้วยสันตินี่ก็มีเยอะนะคะแต่คนที่ไม่ดีคนที่ฉาบฉวยโอกาสนี่ก็มีเยอะเช่นกันนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์จลาจลอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นตามข่าวนั่นแหละนะคะซึ่งในเพนซิลเวเนียเองนี่ก็มีที่เมืองฟิลาเดลเฟียที่แฮร์ริสเบิร์กนะคะตามเมืองใหญ่ๆจนเมื่อคืนนี่นะคะก็มีเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นที่บลูมส์เบิร์กนี่เองนะคะใกล้ๆกับที่เกศอยู่นี่แหละค่ะแต่เกศไม่ได้เข้าเมืองนะคะเมื่อคืนนี่พอเลิกงานคือเมื่อวานนี้เลิกงานก็ค่ำนะคะมาถึงบ้านนี่ก็เกือบ18:00 PM นะคะเกศก็เหนื่อยเกศก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเมื่อคืนแล้วทีนี้เกศไม่ได้เข้าไปทางฝั่งนู้นเนาะแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงกันเห็นว่ามีผู้คนมาชุมนุมประท้วงกันนี่เกือบ500 คนนะคะแต่ว่าการประท้วงก็เป็นด้วยความสันตินะคะคือไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นค่ะวันนี้เก๋ก็ไม่รู้นะคะว่าเขามีประท้วงกันอีกหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คือมันมีเหตุการณ์ประท้วงอีกตามเมืองต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะตามเมืองใหญ่ๆแล้วนะคะณตอนนี้ที่เก๋ดูข่าวเมื่อตะกี้นี่เองนะคะก่อนที่เก๋จะมาอัดวิดีโอนี่ที่วอชิงตันนะคะที่วอชิงตันดีซีก็มีการประท้วงที่หน้าไวท์เฮาส์นะคะที่ในหลายเมืองเลยนะคะในเมืองนิวยอร์กเมื่อคืนวันก่อนเขาก็ต้องใช้เคอร์ฟิวนะคะซึ่งก็มีผู้คนออกมาประท้วงกันเยอะแล้วก็มีผู้ฉาบฉวยอีกเช่นกันนะคะผู้ที่ฉวยโอกาสไปทุบทำลายข้าวของนะคะจะปล้นเอาข้าวของมีค่าสิ่งต่างๆของร้านค้าต่างๆก็เยอะนะที่เห็นแล้วคือมันอดที่จะแบบอดที่จะโกรธอดที่จะโมโหไม่ได้นะคะก็นี่แหละค่ะเกศก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านได้ถามมาได้อยากจะให้เกศอัปเดตให้ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบางท่านก็ส่งข้อความมาทาง Facebook มานะคะมาทาง Messenger คือก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะบอกว่ากลัวว่าจะมีเหตุการณ์สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอีกนะคะก็ให้เตรียมหาซื้อตุนอาหารไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะพวกผักพวกอะไรที่ปลูกไว้ก็รักษาให้ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความห่วงใยนะคะไปทำงานอยู่ทุกวันนะคะตามที่เกศไปมาตามเมืองต่างๆนะคะก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะมีเหตุร้ายๆเกิดขึ้นส่วนมากอยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะคะที่อย่างฟิลาเดลเฟียนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์อยู่ที่ลอสแองเจลิสอยู่ที่มินนีแอปเปิลส์มินนิโซตานะคะเมืองที่ผู้ชายคนนั้นเขาเสียชีวิตน่ะนะคะก็ทางฝั่งนู้นคือค่อนข้างที่จะหนักนะคะแต่ทางแถบที่เกศอยู่นี่คือไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ยังอยู่กันอย่างสงบอยู่นะคะนะคะสำหรับทริปนี้นะคะเกศก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะทุกท่านเลยนะคะสำหรับความห่วงใยอ๋อลืมไปลืมมาอัปเดตเรื่องเกศอีกนะคะ
ก็จะอัปเดตให้ฟังอีกนิดหน่อยค่ะเรื่องเห็ดนะคะคือเห็ดที่เกศตากแล้วก็โอ้ยไม่ใช่ตากสิอบแห้งนะนะคะเกศก็ต้มเป็นน้ำชาดื่มนะเกศต้มเป็นน้ำชาดื่มก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ถือว่าแบบขมมากนะคะก็ต้มตามที่เกศดูในหาข้อมูลมาแหละนะคะก็ต้มตามที่เขาบอกก็ตอนนี้ดื่มไป2วันติดต่อกันแล้วนะคะเมื่อวานนี่ดื่มเยอะแบบว่าคือต้มแล้วน้ำมันเข้มเกินนะคะเกศก็เพิ่งจะลองนะคะแล้วทีนี้ดื่มไปแก้วแบบแก้วกาแฟขนาดใหญ่นะคะคือมีอาการค่ะมีอาการแล้วพี่น้องจ๋าคือเหมือนกับว่าอาการแบบว่ามึนหัวนะคะลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ร้อนข้างในเนี่ยค่ะตรงทรวงอกนี่แหละค่ะทีนี้เกศก็เลยไปหาข้อมูลอีกนะคะเขาบอกว่าเป็นอาการของฤทธิ์ยาที่สำแดงฤทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะภายในเนี่ยคืออาการแต่ละอย่างที่แสดงในแต่ละคนนะคะเวลาที่เขารับประทานเห็ดนี้เข้าไปหรือว่าดื่มน้ำชานี้เข้าไปนะคะการแสดงอาการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเกศก็ให้สามีดื่มนะคะเขาบอกว่าเขาดื่มไปแค่นิดเดียวนะคะเกศให้เขาลองชิมดูเฉยๆนะคะเขาก็แหวะคือบอกว่าอุ้ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยบอกว่าไม่เอาฉันกลัวเขาไปอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็ดื่มไปนะคะนิดหน่อยแล้วทีนี้ก็ทำให้เขาแบบท้องเสียนะคะท้องเสียคือว่าอาการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเป็นช่วงเริ่มต้นของการดื่มถ้าเกิดว่าเราดื่มไปสักพักนึงประมาณ5วัน7วันอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะแบบเข้าที่นะคะแล้วก็เราก็จะสามารถดื่มได้เป็นปกติเหมือนเราดื่มชาทั่วไปนะคะเขาก็บอกอย่างนั้นนะคะเกศก็เชื่ออย่างนั้นค่ะเพราะว่าลักษณะอาการตามที่เกศหาข้อมูลมาเขาบอกมามันก็เป็นลักษณะนั้นนะคะก็เลยโอเคคือมั่นใจนะคะก็จะดื่มไปเรื่อยๆนะคะก็จะดูว่าภายในเดือน2เดือนสุขภาพของเราจะเป็นยังไงนะคะก็คอยดูกันต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เกศคงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจดีๆที่มีให้เกศด้วยดีเสมอมานะคะถ้าชอบคลิปเกศก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ถ้าเป็นเพื่อนใหม่นะคะยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ